มีเรื่องละขมวดมีเรื่องละขมวดแต่แต่แดดแต่แดดจงเล่าเรื่องความอัปรีจันไรที่เกิดขึ้นระหว่างที่มาเที่ยวทะเลมุดถึงไปทะเลเสียงดังทำไมไปเกาะพังงาชะนีฝั่งสวยงามก็ติดฝอไปกระเทยฝั่งแต่งเนียนก็ติดฝอเมาอะไรนู่นนี่ไปมันก็จะมีหนูกระเทยแบบกระเทยตังเก้เกลียดการมองใช่ไหมเกลียดการมองไปแล้วมีจังหวะแล้วมีจังหวะกระเทยตังเก้กระเทยตังเก้อยู่ในแคตตาล็อกไหนก็ยืนกอดถังไปไม่มีใครเข้าหาแล้วก็อยู่กับอีโก้กระเทยเตี้ยอยากเล่นเป็นญี่ปุ่นก็เลยใส่วิกไปใส่วิกสั้นอย่างเงี้ยเดินไปปุ๊บมีฝรั่งก่อนอันนี้มีฝรั่งชนีมาคุยด้วยปุ๊บอีโก้ก็ถามอีโก้ก็ตอบไปแล้วฝรั่งก่อนอันนี้บอกอ้าว you are ready boy อีโก้แบบ no 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 แล้วกลับเข้าห้องกลับมาเขาอะไรมาฟ้องหนูแกฉันเสียงโป๊ะว่าเสียงโป๊ะกระเทยเลยเพราะนางบอกว่าตอนแรกชนีไม่รู้นึกว่าเป็นแบบผู้หญิงจริงแต่พอพูดโป๊ะเลยโป๊ะกระเทยอะไรอย่างเงี้ยก็ลงสนามจริงอีโก้ก็แบบฝรั่งเขาเข้ามาคุยเฮ้ยเป็นไงไปเต้นกันไหมอีโก้ตัวเล็กแต่ตัวเล็กไม่เอาไม่เอาไม่กล้าพูดเดี๋ยวโป๊ะฝรั่งก็มาก็เข้ามาแบบเฮ้ยอยู่แบบไปเที่ยวกันไหมอีโก้แบบไม่พูดนะแต่เขาแบบแอบเมาอะไรอย่างเงี้ยฝรั่งเขาก็เลยแบบโอ้ยอินนี่สวยจังวะฝรั่งก็เลยก้มลงจูบทุกคนแบบโอ้ยอีโก้ได้ฝรั่งแล้วจูบในขณะที่จูบอยู่อีโก้ด้วยความตัวเตี้ยฝรั่งสูงมากฝรั่งก็เลยช้อนหัวช้อนหัวให้แบบลุกขึ้นมาหน่อยไอ้ที่เกิดก้มอย่างเงี้ยจังหวะช้อนหัวคือมีกี่ก้อนพึ่งเลื่อนอย่างเงี้ยมีก้อนพึ่งเลื่อนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายใน3วิพอวิทย์เงยปุ๊บพี่ก็ไปเก็บวิไปติดวิไปติดวิ